น้องคะพี่สั่งข้าวผัดหมูใส่ไข่ไม่ใส่ผักแต่ทำไมได้ผักชีไม่ได้ล่ะคะก็ไม่ได้บอกนี่คะว่าไม่เอาผักโรยหน้าใครมันจะไปตัดสรุปก็บอกไปแล้วว่าไม่เอาผักตอนรับออเดอร์ไม่ได้ฟังอะไรกันนักกันหนาก็แค่ผักโรยไม่ได้ผักรวมลงไปซะหน่อยหรือจะให้เขี่ยออกให้คะก็เอาสิเขี่ยให้หมดได้นะถ้าเขี่ยไม่หมดฉันจะไม่จ่ายเงินสักบาทลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวทางเราจะรีบเปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่ต้องฉันไม่กินแล้วและฉันจะไม่มาที่นี่อีกสั่งอะไรก็ไม่ได้อย่างที่สั่งแถมพนักงานยังพูดจาไม่ดีใส่ด้วยเรื่องมากถึงบ้ากินผักชีแค่นี้มันจะตายหรือไงนี่นุ๊กแกก็ไม่น่าไปพูดกับลูกค้าเขาแบบนั้นป่ะทำไมฉันต้องเจอลูกค้าเรื่องมากแบบนี้ด้วยนะสั่งข้าวแค่40-50บาทจะเอานุ่นจะเอานี่ก็นี่มันหน้าที่ของเราอะลูกค้าที่ดีเขาก็มีตั้งเยอะแต่แกพร้อมบวกกับทุกคนเลยอย่าลืมสิว่านี่งานบริการนะงานบริการก็ไม่จำเป็นต้องรองรับอารมณ์ใครป่ะเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเทอมเนี้ยฉันใช้เงินเยอะไปหน่อยนะฉันไม่มาทำงานพาร์ทไทม์ให้เสียสุขภาพจิตหรอกเจ๊มาหนูช่วยหนูบอกแล้วใช่ไหมว่าของเยอะขนาดนี้ให้หนูไปซื้อเองนี่ฉันจ้างแกมาเสิร์ฟแกจะออกไปซื้อของทำไมแล้ววันนี้ที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็พอมีลูกค้าบ้างค่ะแต่ไม่ได้เยอะอะไรจริงๆเจ๊จ้างหนูคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องจ้างปุ้ยเพิ่มหรอกเปลืองค่าแรงอ่ะก็แกเป็นคนบ่นเองไม่ใช่หรอว่าทำคนเดียวไม่ทันทำคนเดียวก็บ่นมีคนมาช่วยก็บ่นโอ้ยฉันละเอาใจแกไม่ถูกจริงๆไปไปเอาของไปเก็บหลังร้านไปจ้ะซื้ออะไรมาเนี่ยหนักเป็นบ้าเลยแกไปรับลูกค้าหน่อยดิฉันเช็ดช้อนอยู่ไม่เห็นหรือไงแกก็ไปรับสิที่นี่ไม่มีพนักงานหรือไงลูกค้าเข้ามาแล้วไม่เห็นหรอขอโทษที่รอนานนะคะลูกค้าฉันเอาหมึกทอดกระเทียมนะไม่เอาหนวดขอโทษนะคะลูกค้าวันนี้ทางร้านไม่มีปลาหมึกค่ะงั้นฉันเอาผัดฉ่าปลาไข่ดาวด้วยนะขอกรอบๆแต่ไข่แดงไม่สุกได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าคะต้องขอโทษอีกครั้งนะคะพอดีทางร้านแจ้งว่าอาหารทะเลหมดทุกอย่างเลยค่ะขายของภาษาอะไรกันจะกินอะไรก็ไม่มีสักอย่างฉันว่าฉันสั่งง่ายๆแล้วนะคือตอนนี้สั่งได้ทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นอาหารทะเลงั้นฉันเอาผัดพริกแกงไก่ไข่ดาวไม่ต้องเผ็ดมากนะเพราะว่าฉันไม่กินเผ็ดแล้วก็ไข่ดาวอ่ะขอกรอบๆแต่ว่าไข่แดงอ่ะไม่ต้องสุกมากนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะดีนะที่ฉันไม่ได้ออกไปรับออเดอร์ลูกค้าโต๊ะเนี่ยว่าแล้วว่าต้องเรื่องมากคนบ้าอะไรสั่งผัดพริกแกงแต่ขอไม่เผ็ดได้แล้วค่ะทำไมกลิ่นเครื่องแกงมันแรงอย่างเงี้ยแน่ใจนะว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดแน่นอนค่ะหนูย้ำกับพ่อครัวไว้แล้วลูกค้าลองทานก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ถูกปากยังไงหนูเปลี่ยนให้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเป็นไงล่ะเจอลูกค้าเรื่องมากทีเนี้ยเข้าใจฉันยังเนี่ยถ้าเป็นฉันนะลูกค้าคนเมื่อกี้โดนด่าเละแล้วทำแบบนั้นได้ไงล่ะเราเป็นแค่เด็กเสิร์ฟถ้าไปด่าลูกค้าใครเขาจะมากินร้านเราก็แค่ลูกค้าป่ะ
ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ซะหน่อยทำไมจะด่าไม่ได้ใช่ลูกค้าก็คือลูกค้าไงเขาไม่ได้มาขอเรากินฟรีๆซะหน่อยนะเรามีหน้าที่บริการดีๆลูกค้าเขาจะได้กลับมากินอีกลูกค้าจะมาหรือไม่มาก็ไม่ใช่เรื่องของฉันลูกค้าเยอะหรือน้อยฉันก็ได้เงินเท่าเดิมอยู่ดีแต่ถ้าเราบริการดีอ่ะเราก็จะได้ทิปแบบนี้ไงล่ะของลูกค้าตัวเมื่อกี้หรอใช่ลูกค้าคนเมื่อกี้เขาบอกว่าถึงเขาจะเรื่องมากหน่อยแต่ถ้าบริการดีเขาจะได้ทิปหนักๆเลยเหรออะไรอ่ะแกนี่เขาให้ฉันส่วนตัวนะไม่ใช่ทิปรวมไม่ต้องมาอ้างเลยมันจะเป็นทิปเธอได้ยังไงมันก็ต้องเป็นของร้านสิเอ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวลูกค้าโต๊ะนี้ฉันดูแลเองแกไปล้างจานหลังร้านไปสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะวันนี้มีอะไรหมดบ้างวะที่ร้านมีทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าสั่งมาได้เลยแน่ใจนะฉันให้เธอเช็คอีกทีถ้าไม่มีอ่ะฉันจะไปกินร้านอื่นแน่งั้นสักครู่นะคะปุ้ยอะไรหมดบ้างอ่ะมีทุกอย่างเลยยกเว้นหมูกรอบวันนี้หมูกรอบขายดีอ่ะหมดเกลี้ยงเลยมีทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นหมูกรอบตะโกนต่อหน้าลูกค้าอย่างนี้ไม่มีมารยาทเราซะเลยแบบเนี้ยไม่ต้องบอกฉันก็รู้แหละวันนี้ฉันเอาเป็นกับข้าวแล้วกันเอาผัดผักรวมไม่ใส่เห็ดแล้วก็ต้มยำทะเลไม่ใส่กุ้งเพราะว่าฉันแพ้กุ้งแล้วก็ข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งน้ำแข็งแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งเอ้าไม่จดเหรอจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่ามาเสิร์ฟให้ยำทะเลแล้วก็นี่ผัดผักรวมมิ้งไงคะบอกแล้วไงว่าให้จดฉันสั่งต้มยำทะเลไม่ใส่กุ้งผัดผักรวมไม่ใส่เห็ดแล้วนี่อะไรผัดผักอ่ะฉันตักเห็ดออกเองได้แต่ต้มยำอ่ะไปทำมาใหม่ฉันแพ้กุ้งค่ะมาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้รอนานนะคะทำไมไวจังนี่แค่ไปเขี่ยกุ้งออกหรือเปล่าเปล่านะคะพอดีว่าพ่อครัวรัดคิวให้อ่ะค่ะก็เลยไวขึ้นเธอโกหกนี่มันถ้วยเก่าชัดๆไม่ได้โกหกค่ะเราทำให้ใหม่แล้วจริงๆนะคะงั้นเธอก็ลองชิมดูเป็นไงเค็มใช่ไหมล่ะก่อนที่ฉันจะให้เธอไปเปลี่ยนมาใหม่อ่ะฉันแอบใส่น้ำปลาไปตั้งเยอะจะได้จับผิดคนรักไก่แบบเธอไงล่ะแล้วทีนี้ยังจะมีอะไรมาแก้ตัวอีกไหมฉันให้โอกาสเธออีกครั้งนะไปทำให้ฉันมาใหม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะรู้ไหมเนี่ยทิปแค่ไม่กี่บาทต้องมาทนลูกค้าเรื่องมากโดนพ่อครัวบ่นอีกมาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ
ิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะอะไรกันเนี่ยสรุปวันนี้ฉันจะได้กินข้าวป่ะต้มยำถ้วยนี้มันทานไม่ได้อ่ะค่ะทำไมเธอทำให้ฉันผิดอีกเหรอไม่ผิดแน่นอนค่ะหนูไปคุมพ่อครัวเองกับมือเธอจะหาเรื่องอะไรฉันอีกล่ะปุ้ยถ้าเธอบอกว่าต้มยำถ้วยนี้มันกินได้อ่ะเธอกินให้ดูหน่อยสิลังเลอะไรล่ะหรือว่าในนี้มีอะไรปุ้ยแล้วตกลงในถ้วยนี้มันมีอะไรคือหนูไม่ได้ทำจริงๆนะนี่ขนาดนี้แล้วอะเธอยังไม่ยอมรับอีกเหรอแกทำผิดอะก็ยอมรับมาตรงๆเถอะนุ๊กไม่นะคะหนูไม่ได้ทำจริงๆตกลงยังไงสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหนูหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูต้องหาเงินเรียนนะคะหนูขอโทษค่ะเธอทำขนาดนี้ยังให้ฉันไว้ใจเลยเหรอฉันไล่เธอออกปุ้ยเธออิจฉาฉันใช่ไหมเธอถึงได้ทำแบบเนี้ยฉันจะอิจฉาเธอทำไมนุ๊กนี่เธอยังจะโทษคนอื่นอีกเหรออยากให้ฉันเอาเรื่องมากใช่ไหมแกทำตัวเองอะนุ๊กถ้ายังไม่พร้อมทำงานบริการอย่ามาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยออกไปจากร้านฉันได้แล้วขอโทษนะคะคุณลูกค้าฉันรับรองว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างเรื่องมากคนนึงแต่พนักงานคนนี้เขาเต็มใจบริการทุกอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีพนักงานแบบน้องคนนี้ฉันจะมาอุดหนุนบ่อยๆนะคะขอบคุณนะคะ